ัจจัยแรกนะคะเกิดจากความผิดพลาดของทรัมป์เองค่ะในการรับมือกับการระบาดของโควิด -19 ซึ่งทรัมป์เนี่ยพลาดตั้งแต่ต้นเลยนะคะที่ไม่ยอมพูดความจริงกับชาวอเมริกันว่าโควิด -19 เป็นไวรัสที่อันตรายร้ายแรงทั้งที่เขาทราบเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งทรัมป์เนี่ยอ้างว่าไม่ต้องการทำให้เกิดความตื่นตระหนกค่ะนอกจากนี้นะคะทรัมป์ก็ยังพูดขัดแย้งกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขมาโดยตลอดค่ะและไม่ให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมการระบาดไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างทางสังคมและยังตำหนิผู้ว่าการรัฐที่ใช้มาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดอีกด้วยความขัดแย้งและความสับสนที่ทรัมป์สื่อสารไปถึงชาวอเมริกันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐรุนแรงจนกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดของโลกค่ะระยะเวลาประมาณ10เดือนที่มีการระบาดในสหรัฐจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นแบบทำลายสถิติแทบจะรายวันเลยค่ะโดยล่าสุดตอนนี้สหรัฐนั้นมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะประมาณ10,182,000 คนนี่ถือว่าเป็นปัญหารุนแรงอันดับต้นๆที่ผู้นำสหรัฐคนต่อไปจะต้องหาทางรับมือซึ่งไบเดนนั้นก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนในระหว่างการปราศัยครั้งแรกหลังจากทราบผลการเลือกตั้งค่ะโดยเขาบอกว่าจะเริ่มตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโควิด -19 ทันทีค่ะ On Monday I will name a group of leading scientists and expertsas transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. That plan will be built on bedrock science. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did.Let this grim era of demonization in America begin to end here and now. นอกจากความผิดพลาดของทรัมป์ในการรับมือกับการระบาดของโควิด -19 แล้วผลการสำรวจยังพบว่ามีชาวอเมริกันจำนวนมากที่ไม่ต้องการให้สังคมแตกแยกมากกว่าเดิมค่ะประกอบกับความเบื่อหน่ายที่เห็นคนในสังคมทะเลาะเพราะว่าความเกลียดชังซึ่งพวกเขาต้องการให้อเมริกานั้นกลับสู่ความสงบแล้วก็ประชาชนนั้นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะนอกจากนี้ชาวอเมริกันบางส่วนก็ยังเบื่อหน่ายกับคำพูดของผู้นำสหรัฐนะคะที่ทำให้เขาตกเป็นข่าวแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอด4ปีที่ผ่านมาซึ่งชาวอเมริกันบางส่วนมองว่าผู้นำของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐควรจะมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้ไบเดนชนะก็คือชาวอเมริกันที่ไม่ชอบทรัมป์และมีเป้าหมายเพียงแค่ว่าจะลงคะแนนให้ใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ทรัมป์ดังนั้นคะแนนจากคนกลุ่มนี้จึงเทไปที่ไบเดนค่ะและอีกคนนึงนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือคามาลาแฮร์ริสค่ะว่าที่รองประธานาธิบดีคนต่อไปซึ่งเธอได้สร้างประวัติศาสตร์หลายรายการค่ะโดยเธอจะเป็นรองประธานาธิบดีคนแรกที่เป็นผู้หญิงเป็นคนผิวดำและมีเชื้อสายเอเชียใต้ซึ่งคำปราศัยครั้งแรกของเธอหลังทราบผลการเลือกตั้งก็ไม่ทำให้คนที่เชียร์เธออยู่ต้องผิดหวังแฮร์ริสนั้นได้พูดถึงความหมายของประชาธิปไตยที่แท้จริงค่ะ Congressman John Lewis Congressman John Lewis before his passing wrote democracy is not a state it is an